Tech My Life ไทย UK สวัสดีค่ะค่ะเจนนี่จะพามาทำขนมมันสับปะรังนะคะส่วนผสมก็มีมันสับปะรังแล้วก็มะพร้าวค่ะเราจะไม่ใช้แป้งนะคะค่ะขั้นตอนแรกเจนนี่จะพามาทำปอกเปลือกมันสับปะรังออกนะคะมาทำกันเลยค่ะค่อยๆปอกเปลือกนะคะเพราะว่ามันสับปะรังเขาค่อนข้างแข็งค่ะก็จะปอกเปลือกลำบากหน่อยค่ะค่ะปอกเปลือกออกเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะต่อไปเราจะมาหั่นออกเป็นครึ่งท่อนนะคะค่อยๆทำนะคะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราจะมาตัดเอาแกนกลางออกนะคะเพราะว่ามันแข็งค่ะแล้วก็เวลาเราเอานึ่งไปทั้งหมดแล้วมันจะเฟื่อนค่ะรสชาติมันจะเฟื่อนๆค่อยๆทำไปค่ะทำแบบนี้เลยนะคะเอาเส้นตรงกลางออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วนำมันสำปะหลังไปล้างน้ำค่ะสังเกตไหมคะน้ำแรกนะคะอันนี้น้ำเขาจะสีขุ่นๆค่ะล้างให้สะอาดนะคะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยค่ะก็มาล้างน้ำที่2นะคะเดี๋ยวคอยดูค่ะน้ำที่2เริ่มใสบ้างแล้วนะคะต่อไปนำมาล้างน้ำรอบที่3นะคะสังเกตไหมคะน้ำเขาจะไม่ขุ่นเหมือนตอนแรกอะค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะขูดมันสับปะหลังกันเลยนะคะเจนจะใช้ที่ขูดเหมือนเป็นขูดชีสอะค่ะค่อยๆขูดไปนะคะเพราะว่าไอตัวขูดตัวนี้มันก็คมอยู่เหมือนกันค่ะระวังมือด้วยนะคะขูดไปเรื่อยๆจนเสร็จหมดเลยค่ะค่ะเจนนี่ก็ขูดมันสับปะหลังเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาผสมมันสับปะรังกับน้ำตาลกันนะคะน้ำตาลใช้อยู่150กรัมค่ะมันสับปะรังขูด580กรัมค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายเลยค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะเติมด้วยน้ำอุ่นนะคะ150 ml หรือ150กรัมค่ะผสมให้เข้ากันนะคะผสมไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำมันสับปะหลังไปนึ่งนะคะค่ะเทมันสับปะหลังลงในถาดเลยค่ะเกลี่ยมันสับปะหลังให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปนึ่งนะคะเปิดไฟระดับกลางค่ะใส่มันสับปะหลังลงไปเลยค่ะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะ
แล้วค่อยมาดูกันค่ะระหว่างรอมันสับปะหลังนึ่งเราจะมาขูดมะพร้าวกันนะคะมะพร้าวทึนทึกก็จะมีมะพร้าวแล้วก็เกลือแล้วก็ที่ขูดมะพร้าวแบบนี้นะคะค่อยๆขูดค่ะขูดไปเรื่อยๆที่ขูดอันนี้เจนเอามาจากไทยนะคะเวลากลับเมืองไทยแล้วก็หิ้วกลับมาด้วยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะขูดต่อไปค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะนำมะพร้าวที่ขูดไว้แล้วนะคะมาใส่ถาดค่ะเพื่อเตรียมไปนึ่งนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะรอมันสับปะหลังนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยเอามะพร้าวไปนึ่งต่อค่ะทาดาขนมมันสับปะหลังนึ่งเสร็จแล้วนะคะนำออกเลยค่ะแล้วเราจะพักไว้ให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วค่อยตัดนะคะต่อไปเราจะนำมะพร้าวทึนทึกลงไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ 5-10 นาทีก็พอค่ะครบเวลา5นาทีแล้วนะคะนำมะพร้าวทึนทึกออกจากซึ้งเลยค่ะจากนั้นโรยด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะโรยให้ทั่วๆนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพอขนมมันสับปะหลังเขาเย็นตัวลงแล้วเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆ นะคะตัดชิ้นพอคำแล้วแต่ชอบเลยนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่มีดเราจะเอาชุบน้ำนะคะจะได้ตัดง่ายค่ะพอตัดขนมมันสับปะหลังเสร็จแล้วเราก็เอาไปคลุกกับมะพร้าวทึนทึกนะคะทำจนเสร็จเลยค่ะคลุกขนมมันสับปะหลังกับมะพร้าวให้ทั่วเลยนะคะมีดเวลาตัดก็ต้องชุบน้ำด้วยนะคะเวลาตัดจะได้ตัดง่ายค่ะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะเสียงเด็กน้อยจะกวนตลอดเลยขอโทษด้วยนะคะตัดแล้วนำมาคลุกกับมะพร้าวเลยนะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะขนมมันสับปะหลังของเจนนี่ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะลองไปทำดูกันนะคะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ